โอเคนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ผมจะมาดูคลิป 5M จนกว่าจะคลินส์กันนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับเป็นสายขี่ครับผมเนี่ยโดนตีบ่อยไงเลือดมันตึมมันเป็นผมไปแล้วพร้อมโดนสตีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมกูดูเหี้ยเนี่ยสัตว์เหี้ยเอ้ยปัจจุบันโลก2023คุณผู้ชมก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่เปิดตัวมากมายในโลกของเราอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาได้เริ่มการทำโลกเมตาเวิร์สหรือว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ทางบริษัท Apple เองก็ได้เปิดตัวแว่น Apple Vision Pro ออกมาเพื่อแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าก้าวไกลสู่โลกอนาคตนั่นเองนะครับผมและทุกสิ่งมันจะต้องมีการวิวัฒนาการและก้าวกระโดดกับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารการทำงานต่างๆและแน่นอนครับผมกำลังพูดถึงวัยรุ่น 5Mสวัสดีครับผมเม้งนะฮะฟู ช่วงนี้กูดูคลิป 5M จนกูหลอนหมดแล้วไอสัตว์เอานี่ผู้ชมคลิปเนี้ยถือว่าเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรใจความหนักมากเท่าไหร่นะครับผมล่าสุดเพิ่งลงคลิปเกี่ยวกับคุณเนโฮฟาตูล่าไปอันนั้นก็จะเป็นคลิปยาวๆที่นานๆจะทำทีกันนะช่วงนี้ก็จะเอาคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากมาให้ดูขั้นก่อนแล้วกันนะครับผมล่าสุดวันนี้คุณชมกระแสในโลกออนไลน์มีเยอะมากเลยนั่นคือ 5Mโอ้พี่อันนั้นก็ไฟเอ็มอันนี้ก็มีข่าวไฟเอ็ม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 จนแบบผมก็ได้เริ่มไปศึกษาข้อมูลคร่าวๆว่าเฮ้ยตกลงไฟเอ็มมันคืออะไรกันแน่นะครับผมแล้วก็มันมีประเด็นหลายเรื่องที่น่าพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมเริ่มต้นก่อนเลยผู้ชมไฟเอ็มคืออะไรเอาจริงผมไปสืบหามันเนี่ยไฟเอ็มจริงๆแล้วอ่ะเบสหลักของมันอ่ะคือตัวเกม GTA 5แต่ว่ามีคนที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลออกมาทำมอดอีกทีนึงแล้วก็เปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้คนมาเล่นกันนะครับผมโดยการครีเอทว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟไฟเอ็มอันนี้คุณสามารถสร้างเมืองของคุณได้ที่ผมก็เห็นมาก็แบบว่ามีทั้งเมืองซอมบี้เมืองเอาชีวิตรอดเดี๋ยวถ้าแบบว่าพีคๆเลยก็คือมึงสร้างเมืองเพื่อให้แบบเป็นนักเลงไปตีกันอ่ะเออมันมีอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมเพื่อเราโดนแล้วว่ะเฮ้ยบวกได้มันน้อยบวกได้มันน้อยเอาเลยเอาเลยเอาดิโอ้เซ็ตอะคีเฮียเราเฮียอะไรเปิดดิซึ่งจริงๆอะถามว่าตัวเกม 5M เนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์ไหมนะครับผมก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยคำตอบไม่ง่ายเลยคือผิดลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่ตัวเกมที่ official เขาปล่อยออกมาเก็ตป่ะเออตัวเกม official จริงๆอะมันคือ GTA 5อย่างเดียวเลยเว้ยแต่พอเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ 5M อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎของ official นะครับผมแต่อย่างที่หลายคนก็แจ้งข่าวมาก็คือไอ้เจ้าพวกเซิร์ฟ 5M พวกเนี้ยมันเป็นเหมือนกับจะบอกว่าไม่ดีสักทีก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ผมว่าออฟฟิเชียลเขาก็รู้เว้ยแต่ว่าเขาพยายามแบบปิดตาเหมือนไม่ค่อยจะสนใจอะไรเพราะเนื่องจากว่าการสร้างมอดไฟเอ็มมันไม่ได้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะเล่นไฟเอ็มได้ก็ต้องไปซื้อตัวเกม GTA 5มาก่อนอยู่ดีนะครับผม GTA เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดยูอยากจะเล่นเกม 5M ยูก็ต้องจ่ายเงินให้ไอก่อนเพื่อจะเอาเกมหลักของไอไปอย่างเงี้ยเขาคงรู้สึกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับผมเขาเลยแบบยังไม่ได้มีมาตรการอะไรในการจัดการกับเรื่อง 5M นะครับผมแต่อนาคตนี้ไม่แน่ บอกไว้ก่อนซึ่งช่วงหลังมานี้จริงๆคุณผู้ชม 4-5 เดือนหลังมานี้คือแบบว่ามีกระแสเกี่ยวกับ 5M แบบเยอะมากๆเห็นชัดๆเลยก็คือวัดดีฮาฟู คือมันจะมีคลิปที่บอกว่าใน TikTok ที่บอกว่าเล่นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่น 5M มันก็บอกมันจะพูดอะไรก็ตามลงท้ายด้วยคำว่าฟู่อ่ะสวัสดีฮาฟู่แบบเนี้ยสวัสดีฮาฟู่เอาปิ้งไก่2ไม้ครับฟู่คือผมก็สงสัยเว้ยแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็เจอคือตอนเนี้ยผมเสิร์ชหาคลิปต้นฉบับไม่เจอแล้วไม่รู้เขาลบไปหรือเปล่านะผมแต่ว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆนะไอ้สวัสดีฮาฟู่เนี่ยมันไม่ใช่ฟู่งั้นเว้ยแต่ว่ามันเป็นคลิปนึงที่ผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาคุยกับผู้ชายในเกม 5M และผู้ชายอ่ะเหมือนมันเอาไมค์ใกล้ๆปากแล้วว่ามันพูดใช่ป่ะว่าสวัสดีครับเข้าใจป่ะคือมันไม่ได้ฟู่เว้ยแต่ว่าเวลามันพูดจบประโยคมันจะแบบครับผมเหมือนมึงหายใจอ่ะเหมือนมึงหายใจอัดใหม่มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่พูดลงท้ายแล้วคำว่าฟู่เลยมีคนมาล้อกันนะครับผมว่าวัยรุ่นไฟเอ็มวัดดีครับฟู่หรืออีกอย่างนึงคุณผู้ชมที่แม่งพีกเลยก็คือถ้ามึงยังไม่เลิกตีกันกูยุบแล้วมึงจะไปตั้งแก๊งใหม่ที่ไหนมึงก็ไปเลยเว้ยถ้าพวกมึงยังไม่เลิกตีกันกูยุบแล้วมึงจะไปตั้งแก๊งที่ไหนมึงก็ไปเลยเว้ย
อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ผมเห็นเป็นคลิปไวรัลใน TikTok แล้วก็ YouTube อยู่นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นชื่อพี่จุ๊บแจงหรือเปล่านะเออถ้าเกิดผมพูดพี่ขออภัยด้วยมันก็เป็นการที่แบบพี่แกโรเพเล่นในเกม 5M นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะอินกับเกมเกินเลยแบบเลยมีคนทำคลิปล้อเลียนนะครับผมโอเคทีนี้พูดถึงประเด็นการโรเพมาแล้วนะครับผมตัวเกม 5M ที่มันเป็นเอกลักษณ์และก็แตกต่างจากเกม GTA 5เลยก็คือเขาปล่อยให้คนเปิดเซิร์ฟของตัวเองแล้วก็ตั้งได้ว่าเฮ้ยคุณอยากโรเพเป็นใครโรเพก็คือการสวมบทบาทบางคนอาจจะเล่นแบบว่าเล่นเป็นตำรวจก็คือสวมบทบาทหมดเลยว่าพอเขาเข้าเกมปุ๊บเขาต้องเป็นตำรวจตลอดจะเจออะไรก็คือแบบต้องทำบาร์แบบตำรวจเป็นนะครับผมหรือที่แบบบ้านเราฮิตมากๆเลยผมคิดว่าน่าจะฮิตสุดเลยก็คือการโรเพเป็นมาเฟียหรือว่าตั้งแก๊งกันนั่นเองเว้ยเออคือแบบมันมีเยอะมากๆคุณผู้ชมบอกเลยนะครับผมไหนลองดูใน YouTube ซิว่าวัยรุ่นไฟเอ็มวันนี้เขาทำอะไรกันจุ๊บแจงนะครับผมเขาก็โรเพว่าเป็นแก๊งมาตีกันนะเออคือมึงจะบอกว่ามันตลกไหมกูก็ไม่เชื่อว่ามันตลกหรอกนะครับผมเพราะว่ายูทูบเบอร์ท่านเนี้ยเขาก็ทำตามสิ่งที่เขาทำในความหมายของผมก็คือแบบว่าเขาเล่นเกมเนี้ยเขาต้องสวมบทบาทให้เข้ากับการเล่นเกมแต่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ติดตามเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยไอที่แบบมีคนแคปไปลงนี่คือแบบว่าเขาสวมบทบาทจนอินเกินจริงๆหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน้องแอลเด็กเอ็นบ้านลุงกี่ what the fuck แอลนะคะวันนี้จะมาเป็นเด็กเอ็นให้ลุงกี่ค่ะขอบคุณนะคะWhat the hell? Wait. เดี๋ยว. What the fuck? อันนี้เสร็จแล้ว Hey man. ไอ้สัตว์เหี้ยนี่แม่งยิ่งกว่าโลกเมตาเวิร์สอีกเชี่ยนี่มาร์คซักเคเบิร์กคุณดูคุณเปิดตัวโหโลกเมตาเวิร์สอะไรของคุณอ่ะผมยังเห็นแบบว่าแม่งยังเป็นภาพโพลีกอนอยู่เลยคุณดูนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงนัดไปอัปปาจะแห่กันในเกม คือยังไงคือน้องสมบัติบาทเป็นเด็กเอ็นเหรอเย็ดแม่ผมไปเจอคลิปนี้มาคุณผู้ชม10อันดับแก๊งที่โหดที่สุดในไฟเอ็มจะมีแก๊งไหนบ้างเหี้ยแม่งเป็นแบบจัดอันดับอ่ะเย็ดเคอ๋อคือเขาจะมีคอนคือแบบจะมีโลโก้ของตัวเองเหรอแล้วก็มีคอนเซปต์ในการแต่งตัวในธีมนั้นเหรอเย็ดเคโคตรตึงอ่ะอย่างตึงอ่ะครับจานไอ้นี่ผมไม่ได้บูลลี่นะคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกตรงว่าแม่งมันการเปิดโลกผมโคตรๆเลยนะครับผมคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าเคยเห็นคลิปที่แบบเขาเล่นไฟเอ็มกันแล้วก็แบบว่าเออไปเล่นไปตีไปต่อยกับคนนู้นแล้วคือผมก็เคยเล่น GTA มาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นการแบบเล่นแบบต่อยกันปกติในหมายถึงว่าในเกมนะครับผมไม่คิดว่ามันมีการตั้งเป็นแก๊งแบบจริงจังขนาดนี้เชื่อว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาคซานแอนเดรียสหรือเปล่าที่แบบมีแก๊งแบบแก๊งเขียวแก๊งม่วงอะไรแบบนี้นี่กูแก่เกินมาสำหรับการเล่นเกมนี้แล้วดูนับถือวัยรุ่นไฟเอ็มเถอะครับเขาอุตส่าห์ยอมเป็นตัวหลกจนเราอายแทนอันนี้มันต้องพูดได้หลายมุมมองคุณผู้ชมผมบอกแล้วผมตั้งในมาตรฐานแบบการไม่บูลลี่กันก่อนนะลองพูดในแง่ของทั้งแบบ2แง่คือข้อดีกับข้อเสียนะครับผมเอาจริงเอาข้อเสียก่อนผมมองว่าเกมมันก็เหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปอ่ะมันเปิดอิสระมากเว้ยด้วยความที่ว่าไฟเอ็มอ่ะเขาเปิดมอดทำนู่นทำนี้ได้มันก็อิสระมากนะครับผมอย่างที่แบบว่าดีๆที่ผมชอบเลยก็คือแบบว่าเป็นเกมแบบเอาชีวิตรอดสู้ซอมบี้ผมมองว่าเออเป็นเกมที่แบบดูน่าเล่นดีนะครับผมแต่เนี้ยมอดที่ผมมองว่าหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เล่นเยอะก็คือจะเป็นมอดที่แบบว่าเป็นเมืองของตัวเองแล้วก็แบบมีแก๊งของตัวเองแล้วก็มีเรื่องไปตีกันนะครับผมแล้วทีเนี้ยพอมันไปตีกันใช่ป่ะตีกันในเกมนะมันก็จะแบบมีคอนเทนต์ที่มันแคปมาแบบอย่างคลิปที่ผมเปิดดูตอนต้นคลิปที่ว่าแม่งเป็นเด็กช่างในเกมแล้วแม่งไปตีกับพวกตรงข้ามอ่ะเออพอมันมีคอนเทนต์รูปแบบประมาณนั้นหลุดออกมาแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคนมองว่าวัยรุ่นไฟเอ็มมันเป็นทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือที่แบบว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันแย่ขนาดนั้นท่านผู้ชมเออถ้าเกิดว่าเขาแยกออกว่ามันเป็นแค่การละเล่นกันเฉยผมมองก็ไม่ได้ผิดนะครับผมส่วนที่มันแย่ๆเลยก็คือประเด็นล่าสุดที่เพื่อมาผ่านมาไม่มานานนี้ก็คือคนที่เหมือนเข้าไปปั่นสตรีมเมอร์คนอื่นในเกมไฟเอ็มแล้วแบบทำจนฝั่งตรงข้ามเขาร้องไห้อย่างเงี้ยเอออันนี้ผมมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่แค่เกม 5M อย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆก็ตามถ้าเกิดคุณทำแบบเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่โอเคนะครับผมทีนี้มาพูดถึงข้อดีกันหน่อยข้อดีของเกม 5M อ่ะงงดิเฮียพวกแอนตี้ 5M มึงเตรียมร้องไห้เลยสัตว์ผมไม่เจอนี่มาเว้ยนี่ชื่อเพลงว่า MV JJJJH ดังแล้วบอกนะครับผมคือแม่งคือเขาสามารถทำเพลงขึ้นมาด้วยแบบทำ MV ขึ้นมาด้วยเกม 5M ได้เลยมึงคิดดูเหี้ยแม่งพัฒนาถึงขั้นไหนนี่สัตว์มึงดูนี่คุณผู้ชมดูจุดนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นการเห็นปะแม่งมีกระบะซิ่งมีเต้นรถกระบะนี่มีการแบบเปิดสายยงสายย่อ
อ่ะงงผู้ชมมอยง่ายเว้ยผมบอกเลยว่าสิ่งจริงเนี้ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับผมบอกเลยว่าถ้าหากเราย้ายแบบพวกเด็กแว้นที่เขาแบบชอบบื้นรถเสียงดังๆไม่อยู่ในเกมไฟเอ็มสักเซิร์ฟหนึ่งแบบจัดไปเลยอ่ะแม่งคือการยกระดับโลกเมตาเวิร์สเลยเฮ้ยผู้ชมคิดดูเด็กแว้นที่แม่งแว้นในชีวิตจริงนี่แบบแม่งอยู่ขับอยู่ข้างนอกกูตอนเนี้ยแม่งแบบบื้นอ่ะแม่งเลิกบึ้นตอนกลางคืนแล้วแต่แม่งมาบึ้นในเกมไฟเอ็มแทนอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งยกระดับโลกเมตาเวิร์สกูบอกเลยนี่แม่งไอ้เหี้ยเป็นโคตรเท่โอเคครับผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้เกมทุกเกมหรือว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแตกต่างกันไปนะครับผมไอ้อย่างที่ผมบอกไปก็คือแบบถ้าเกิดว่าไปเล่นบูลลี่กันเนี่ยผมก็ว่าไม่โอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นการเล่นเฉยๆเล่นปกติถึงแม้ว่าแบบไปต่อยกันในเกมจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ในเกมแล้วแบบออกมาจากนอกเกมแล้วคุณเป็นเพื่อนกันคุณเข้าใจว่ามันเป็นการแค่การโรเพย์ในเกมเฉยผมมองว่าก็โอเคไม่ได้แย่อะไรนะครับผมหรือว่าบางอย่างที่แบบว่ามีคนแคปมาแล้วมันลงในโลกโซเชียลมันแบบว่ามันอาจจะเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเนี่ยแล้วคุณมีความสุขในการทำมันคุณก็ทำไปเถอะครับผมว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมนั่นแหละครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมมาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมเกมเราให้ดีขึ้นนะครับผมพูดเหมือนกูเล่นไฟเอ็มผมไม่ให้เล่นไฟเอ็มนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมช่วงนี้ก็มีประมาณนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม